สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาเก็บตกต่อจากภาคที่4นะมันมี1แผนที่ที่เรายังเหลือบอส1ตัวนะฮะก็คือในแผนที่ของดอนเนี่ยเราเหลือเมนมิชชั่น1อันนะที่เรายังไม่เก็บไม่หมดบริคลิปที่แล้วมันค่อนข้างยาวนะฮะโอเคเราไปกันเลยตัวนี้บอสตัวนี้จะแพ้ไฟฟ้านะแพ้พิษกับแพ้ไฟฟ้าเราเตรียมไฟฟ้ากับพิษไปแล้วก็มันค่อนข้างเก่งแล้วปล่อยสกิลได้บ่อยเราจะสบายขึ้นถ้าหาตัวล่อเป้าให้นะฮะเราก็ได้ปลาระเบิดสบายเลยสูตรเดิมนะฮะหายตัวย่องเบาเดินชิดขวาไว้นะฮะพอตรงนี้ให้เรามาชิดซ้ายนะอะไรฟรีก็เก็บไปตามทางทางขวาที่จะเป็นช็อตคัทสำหรับสัตว์เจ้าที่มานะมันเป็นไฟฟ้าสีเหลืองๆมันก็เลยไม่ไฟฟ้าผมก็ลืมคิดไปแต่มันแพ้น้ำพอถึงจุดนี้ให้เราหายตัวนะฮะย่องเบานะไปทางซ้ายมือนะฮะเดินขึ้นบันไดไปได้นะพยายามจะเดินชนพวกเขานะครับแล้วใครมาครั้งแรกจะไปสำรวจให้หมดก็ได้นะครับตรงไหนมีไอเทมอะไรบ้างตรงไหนฟรีผมก็เก็บไปเผื่อได้ใช้นะนู่นตรงนั้นเห็นหัวแดงๆนะฮะนั่นคือกบนะครับไปเปิดได้นะเราเช็คหายตัวย่องเบาเรายังอยู่ครบไหมถ้ายังอยู่ครบเราเดินทางต่อไปนะครับในพื้นเนี้ยมีศพอยู่นะฮะโครงกระดูกนะอย่าไปเหยียบเขานะตรงนี้ให้เรารีบไปทางซ้ายแล้วก็รีบขึ้นบันไดไปให้ไวนะฮะก่อนที่ตัวนั้นมันจะเรียกศพมานะพอตรงนี้เสร็จเนี่ยไอ้คนนั้นมันจะเห็นเรานะแต่ว่ามันจะทำอะไรเราไม่ได้นะปืนมันจะติดให้เรายิงเขาแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยเราต้องฆ่ารูปปั้นข้างล่างนะเนี่ยไม่เป็ดไม่เป็นเอานี่ไปเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้ใช้ศาลเจ้าตรงนี้ได้นะเดี๋ยวจะเข้าห้องบอสละเพิ่มความแรงอีกนึงสัก500อ่ะกำลังดีให้นี่จุดสูง power 500แล้วก็บอสตัวนี้ผ่านให้ง่ายเราอาจจะต้องหาตัวล่อเป้านะด้วยการเอาพวกนี้มาเก
ก่งซะด้วยเอามาตกเลยเนี่ยตายสิเฮ้ยขอของเลยเราต้องการโอชโกะขับไปเรียกโซฟ้ามาเป็นตัวล่อเป้าให้เรานะเราเรียกคุณช่วยได้ยังเรียก NPC มาช่วยยังโอ้ยังอีกเยอะเลยได้มาอีกอันหนึ่งเราจะสู้เลยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผิดสโลแกนจริงๆเราอยากให้มันเป็นการสู้ที่แบบอ่ะไปง่ายมาง่ายอะไรเงี้ยฮะแล้วเพื่อนๆก็เปลืองของด้วยเราน่าจะพอแล้วนะระเบิดพิษระเบิดปลาระเบิดพิษมีตัวล่อเป้าให้หนึ่งตัวใช้พิษไปก่อนนะครับนะพอเขาติดพิษแล้วเพื่อใช้ลบก่อนหมดเราก็ใช้ระเบิดเหลืออะไรเล่นบ้างไม่มอยเห็นไฟอ
ซคอของบอสตัวนี้เป็นตัวที่ดีสำหรับสายเวทนะฮะให้เราเก็บไว้นะฮะได้ใช้แน่นะครับเกนบุก็ดีก็เหมาะสำหรับสายเวทนะเตรียมไว้นะเอาไว้หน้าเดียวกันดีกว่าจะได้ใช้ได้รัวๆแล้วค่อยเอาขวดเลือดไปไว้อีกทีหนึ่งผมมาเพื่อจะฝึกเอาสกิลของขวานนะตีบ่อยๆถึงจะได้สกิลมาใช้เพื่อนๆก็ให้เบลสูงกว่านี้ค่อยมาตรงนี้ก็ได้
พอจบมิชชั่นนี้เราจะได้เนโกมาตะนะเป็นโซคอที่ดีมากเป็นสายนินจาโดยเฉพาะนะอันนี้นะเนโกมาตะก็ใช้เขาสำหรับบอสคนก็เป็นลูกค้างหลังจากจบมิชชั่นนี้เราใส่ได้3อันนะนี่เราโชคดีได้โซขอตัวนี้ที่มันเป็นสายพิษกับสายน้ำเหมาะมากๆกับบอสตัวต่อไปจิตเชนนะฮะตายแล้วเกิดใหม่ได้นะจะเป็นมากสำหรับสายนินจานะฮองเมียวเวฮองเมียวโนวิตเนี่ยอัพอันนี้ไว้ให้เยอะๆเราจะใช้ปลานะโลปลาบ่อยสเวตองเมียวเราจะได้ขึ้นเร็วๆยังผ่านมิชชั่นไม่ได้ยังทำไม่ได้นะมันจะปาได้ช้าน่ะองเมียวต้นเกมอ่ะแต่มันก็จะพอมันปาได้ไวขึ้นแล้วมันจะเก่งขึ้นอ่ะตอนนี้ก็อึดอัดไปก่อนเตรียมตัวเสร็จแล้วก็ไปต่อฟาร์มโอโชโกนิดนึงฮะต้องการตัวแทงไม่ให้เลยเว้ยโคตรขี้เหนียวมาก
ตรงนี้แผนที่จะวกวนนิดนึงนะครับเพื่อนก็ดูตามเอานะทุกที่ของเกมนี้ที่เป็นตัวอาคารฉากวกวนที่สุดแล้วครับลำบากลำบากก็ไม่มีคำแนะนำอะไรนอกจากจะบอกว่าวิ่งจนกว่าจะจำทางได้อันนี้เป็นช็อตคัทนี่เป็นช็อตคัทเนี่ยนะมาหาห้องบอสแล้วนะเรียกได้ไหมต้องใช้ห้าอันมีใครตายแถวๆนี้ไหมได้แล้วได้ตัวแทงแล้วหนึ่งคนดูเขาดีนะเหมือนจะเดินผ่านไปได้นะฮะอันนี้เป็นบอสคนที่เก่งอ่ะคนหนึ่งอ่ะเอาคนไปแทงให้หรือใช้สกิลสะดวกคุณแจมาบางทีผมอาจจะเงียบเงียบว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ปกติถ้าตอนที่ใช้สมาธิเยอะก็จะพูดไม่เก่งพูดไม่ได้เลยล่ะอะไรบางทีถ้าเรากดโอเดียวไปอ่ะเขาพูดไม่จบประโยคมันจะเดินเควสไม่ได้นะฮะบางทีต้องรอเขาพูดจนจบก่อนโอเคได้แล้วคราวนี้จะถึงบอสหมูป่าไฟนะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นบอสที่ยากนะก็ยากจริงๆเลย
ยังตามมาอยู่หรอครับตามมาต่อก็เอาเลยนะฮะนิ่งๆสิครับโอ้ยเราเก่งจังเอาไอ้นี่นี่เอาออกไปหนึ่งตัวอ่ะเดินห่างมานิดนึงฮะให้เพื่อให้เราหายตัวยองเบาได้นะแล้วก็ไปใหม่กลับสิเพื่อนกลับสิฉันไม่ต้องการแกแล้วไม่ต้องตามมาเลือกตามยังเอ็นพีซีเราตามมาเฉยแล้วก็ไปทำให้ศัตรูเห็นตัวนี่นะมีประโยชน์จริงๆอ่ะไม่มีใครเห็นตัวแล้วละปล่อยเขาแลกกันไปคือตรงเนี้ยมันจะมีช็อตคัทตรงเนี้ยเราต้องมาเปิดตรงเนี้ยถ้าเราเปิดตรงเนี้ยเราก็จะเข้าไปเจอห้องบอสได้แล้วก็ขึ้นไปห้องบอสตรงนี้แต่ว่าเหมือนผมจะต้องการสำรวยมาล่อเป้าอ่ะใช่ไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยก็ไปเลยก็แพ้ผิดนะฮะปาผิดแล้วก็รอให้เขาติดนะหลบดีๆท่าเนี่ยแล้วอันนี้เป็นท่าคว้าตัวโอ้ยมันคลั่งแล้วหลบให้ดีถ้าตัวติดไฟให้กิ๊กกิ้งนะฮะมันจะดับนะจะเอาให้ตายเลยเหรอเพื่อนตายเถอะแค่นี้เองแกน่ะตายเถอะอีกนิดเดียวเองมาถ้าเพื่อนเพื่อนมาก็จะเอาปลุกศพฟ้ามาช่วยแทงก็ได้นะก็จะง่ายขึ้นอ
โอเคถึงตอนเนี้ยสกิลพอยต์หลายๆอันมันก็จะปลดนะครับของอาวุธนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาปลดกันในมิชชั่นหน้านะฮะสำหรับต่อสำหรับผ่านนี้ขอจบเท่านี้นะครับขอบคุณครับ